เอาครับผมสวัสดีครับดิวเวิร์ก2ชามนี่กับพี่เฟรมไก่ชามนะครับผมนะนอนรอแล้วเนี่ยโอเควันนี้เรามานอนก่อนนะครับเราเดี๋ยวจะบอกว่าเราไปราก NPC จากหมู่บ้านมายัดเยียดมาอีก2ตัวคือก็อยากคือแบบที่ผมเห็นในคลิปคือมันมี4ตัวผมเลยยัดเยียดมาอีก2ตัวง่ายคือมันคือการยัดเยียดแต่ว่าใครไม่นอนปะขอร้องนอนเถอะสักทีเลยนะไปทำอยู่ไกลเปล่าเออบ้านทำอยู่ไกลเปล่าวิ่งกับพี่โจนวิ่งกับพี่โจนวิ่งนี่ไงตื่นละเออยินดีมาวันนี้นะฮะเราจะมาทำการสร้างเจ้าเครื่องทำฟาร์มแคคตัสอัตโนมัติเนี่ยครับผมตอนไหน NPC มันจะเฮ้ยมันเลิฟกันแล้วนะมันเลิฟหลายรอบแล้วเลิฟไม่เหอะนะตั้งแต่ที่ผมวิ่งมาเนี่ยแม่งเห็นแม่งเลิฟมันหลายรอบแล้วปล่อยไม่เหอะปล่อยให้มันทำเต็มที่เราอาจจะแบบไม่ให้เรามองไงมันอายเปล่าเออเก็ตโอเคบางที NPC อาจจะต้องการห้องส่วนตัวอย่างเงี้ยเพื่อไม่รู้ไงแบบเงี้ยแบบมันอายแบบสองคนนั้นมันเลิฟกันอยู่ป่ะมันก็อาจจะแบบไอสองตัวนี้ไงเออบางทีไอม้าไออะไรเงี้ยม้าอยู่ใกล้ด้วยเชื่อครับตอนนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นว่ามันก็คุยแบบเลิฟกันเลยมันก็ใช่มันตอนมันเลิฟเฮ้ยไอ้นี่คุยกันนานนี่มันเริ่มคุยกันนานเลยมันก็ไม่ได้ทำอะไรกันเหมือนเดิมไปแยกกันเขาร้องละปล่อยไหมฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำอะไรวันนี้ครับผมวันนี้นะฮะใช่วันนี้เราจะทำการหรือว่าเราไม่เตียงเพิ่มป่ะพี่อยากรู้เริ่มอยากลองพี่ให้อาหารวัวก่อนแล้วกันลองทำเป็นบ้าน NPC ดีไหมอ่ะ NPC เหรอทำอีกหลังหนึ่งเออทำอีกหลังก็ดีนะใช่แล้วก็ทำเกินไปอ่ะมันจะพังเหรอคือเราต้องทำห่างกันประมาณ50 ถึง 60บล็อกก็ทำบ้านทำตรงบ้านอะไรอ่ะมันพังอะไรอ่ะไม่ก็อาชีพไงคือแบบว่าแบบยังไงไอรอนกอเลมจะไม่เกิดอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ทำนี่ฟาร์มเหล็กอ่ะก็ให้มันแบบฟิชเชอร์ลิงกันได้ก่อนเพิ่ม NPC บ้านเราอย่างเงี้ยอยากให้มันฟิชเชอร์ลิงกันนานแล้วทำแบบนั้นนะมันก็ได้แหละเอาตอนเนี้ยให้มันเพิ่มจำนวนก่อนแล้วเราค่อยไปทำให้มันเปลี่ยนอาชีพเราก็ได้ใช่ปะก็ได้แหละแต่เพียงแค่ว่าเมื่อไหร่มันจะเพิ่มจำนวนนั่นคือประเด็นนึงนั่นแหละไปทำทางหลังเขาอ่ะใช่ทำบ้านถ้าจะทำก็คือทำหลังเขาเอา NPC บ้านในทำอ่ะที่เป็นตัวหนังสือตัวหนึ่งอ่ะมันไกลเกินไปอ่ะเนี่ยเราทำไปแถวนี้ก่อนก็ได้มั้งแต่เป็นหมู่บ้านนะหมู่บ้านเล็กๆไม่แต่เดี๋ยวเราทำนี่ก่อนไงเราทำไอ้แคคตัสอัตโนมัติก่อนไอ้ทำไปเอาเหล็กมาดิเหล็กพี่เหลือของเราสุดท้ายเหล็กบ้านน่าจะมีไอมอนมีเนี่ยไอ้บ้านไอมอนมีไม่หมดแล้วเหล็กผมหมดแล้วจะลาจนไม่เราไม่ได้ลงเหมืองเลยเว้ยลงเหมืองไม่ได้ขุดเหล็กมาตอนแรกคิดว่ากะว่าจะรอทำนั่นน่ะทำไอ้ฟาร์มเหล็กอ่ะก็เลยไม่ได้คิดว่าจะเตรียมเหล็กมาเราต้องส่งสมาชิกลงไปเหมืองไว้ส่งสมาชิกตั้งแต่ที่ทำฟาร์มไอ้นั่นน่ะฟาร์มอะไรอ่ะไผ่อ้อยอ้อยก็ไม่มีเหล็กกันแล้วนี่เราก็ไม่มีเหล็กเหลือละเราใช้อย่างเดียวเราไม่หาเราใช้เยอะมากเราหามาเราก็หาอะไรแต่เราหาไม่เท่าใช้ไงเก็ตป่ะคือใช้เยอะกว่าหาพี่ใช่ทำไมพวกเราไม่บอกแล้วจะใช้ด้วยเราไปหาดูตรงนู้น NPC มันก็เริ่มคุยกันนะมันก็แบบมันก็ปลูกเป็นข้าวแทนทำไมตรงนี้มันฟาร์มเบอร์รี่เยอะมากเลยก็มันคือฟาร์มเบอร์รี่ของเราไงแล้วผมถือว่านะเว้ยพี่บ้านเรามันเริ่มประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งนะเว้ยคือแบบว่าจากบ้านโง่ๆอ่ะจู่ๆไปมากลายเป็นแบบดูเป็นโง่เหมือนเดิมโง่เหมือนเดิมเห็นยังไงก็เห็นอย่างนั้นอ่ะมันไม่มีหลังใหญ่เพิ่มหรอกไม่มีอะไรเลยอ่ะมีไปแค่ครั้งนี้เราลงเหมืองกันไหมมีฟาร์มลงเหมืองเหรอลงเหมืองทุกคนแล้วไหมชิวไปหาเหมืองลงอยู่เนี่ยทำหาเหมืองลงดิแต่ไม่อยากลงไปตีหาเพชรเหมือนเดิมแล้วอยากแบบลงเป็นถ้ำอยากลงเป็นถ้ำไปหาเหล็กอ่ะเพราะเหล็กมันจะหาง่ายในถ้ำนั่นน่ะชิวป่ะทำไปหาเหล็กไอ้บ้านเรามันมีไอ้นี่เนี่ยว่ะทางรถไฟใต้ดินนี่พี่จะหาเหล็กแถวนี้ทำไมอ่ะพี่ก็ไปนั่นดิไปอีกหมู่บ้านหนึ่งไอ้ทางรถไฟใต้ดินมันนี่ไม่ใช่หรอเรายังไม่สำรวจหมดเลยนี่เฮ้ยมีทั้งโหแต่มันแบบเขาเรียกอะไรนะมาดูแบบช้าๆที่พาเรื่องยามไปนี่ดีกว่าใช่เหรอช้าๆแหละแล้วเราพี่ผมคิดว่ามันช้าเว้ยผมก็เลยคิดว่าผมจะไปนี่ละไปทางเนเธอร์แล้วก็ไปตรงบ้าน NPC อ่ะเก็ตป่ะอย่าไปก็ได้ไปขุดแถวบ้าน NPC อ่ะใครตามมาก็ตามมานะฮะชิวเราก็หากันเรื่อยๆชิวๆไปไม่รีบวันนี้เราต้องเอาเหล็กไว้เยอะๆเนาะสำรองไว้ใช่คิดว่ากอง2 กองเองเดย์เผื่อไว้อ่ะแล้วก็หินด้วยเผื่อไว้ทำไอ้เจ้าตัวอะไรนะเผื่อไว้ทำพวกฟาร์มนู่นฟาร์มนี่หลายอย่างได้ฟาร์มหลากหลายเราทำกันนะฮะจดพิกัดบ้านลืมจดพิกัดบ้านไปด้วยนะจ๊ะ NPC หมู่บ้านไม่ได้ใช้ NPC หมู่บ้าน NPC หมดไปแล้วหรอ ใครอยู่แถวบ้านบ้างแล้วมันหมดเหรอมันไม่หมดดิมันเหลือหลายตัวเลยมันเป็นไรอ่ะอ๋อนี่ไงอย่าบอกมันหายนะมันไม่หายไม่หายอยู่โดนจนคนป่าที่ทะเลเพื่อที่จะมาดูว่ามีเหมืองลองไปเรื่อยไปเจอไอ้รอยแยกอะแถวทะเลอะมันลงไปได้ไอร่องโกเลมเราสร้างเลยนะต้องมีไปสี่อย่างน้อยกี่ตัวการสร้างไอร่องโกเลมอะหลายตัวนะ10เลยเหรอ10เลยแล้วต้องมีซอมบี้อยู่ในบริเวณนั้นต้องมีซอมบี้ด้วยโอ้โหบ้านเราเพียบเป็น100ต้องห่วงดูสร้างยากอยู่นะสร้างยากก็ดีอ่ะก็ดีนะทางยากก็ดีนี่ไง NPC แถวนี้ก็จะมีอยู่2-3ตัวชอบอะไรที่มันท้าทายเดี๋ยวผมจะ NPC คัดอีกโอ้โหซอมบี้โคตรเยอะเลยเฮ้ยโอ้ NPC มึงไม่ยอมโดนขังวะสลากปึ๊บเนี่ยขังไว้อย่างนี้แหละตุ่ม1ทีขังไว้อย่างนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวผมขัง NPC ไว้ก่อนจะได้แบบว่าทำรางรถไฟดึง NPC มาชิวๆตายเป็น1ทีจ้าจริงๆเอามาอีกตัวเอามาอีก2-3ตัว2ตัวก็ได้นะแล้วแต่เลยอ่ะแต่เอามาเยอะก็ดีนะแต่แบบมันก็จับยากอ่ะเข้าใจป่ะซีมันไม่ได้จับง่ายนะจับยากด้วยอะไรด้วยมันเดินอ่ะมันเดินเยอะเกินไปอ่ะปากให้มันเดินเยอะปกติมันก็ไม่เดินเยอะขนาดนี้ไม่วิ่งด้วยวิ่งแบบทั้งวิ่งทั้งเดินมันทุกอย่างคือโหดมากเป็นNPCอัปเกรดเจ๋งกว่าเดิมดีกว่าเดิมพี่ตอนนี้ผมอยากเจอมากเลยอยากเจอนั่นน่ะไอ้ทามอยากเจอเอาโพสอะเอาโพสไอ้ที่มันเป็นรังของไอ้พวกนั่นน่ะพวกโจรป่าหายากหน่อยนะหายากปะไอ้เอาโพสเนี่ยน่าจะยากคือตอนนี้คือผมอยากตีโจรมากเลยครับผมแบบร่างกายอยากปะทะครับร่างกายอยากปะทะปะอยากว่าแล้วปรับที่พี่เขาเป็นฮาร์ดดีไหมฮาร์ดเลยล่ะใช่มันมีสูงสุดแค่ฮาร์ดนี่เผื่อจะได้เจอพวกโจรบ้างอะไรนี้บ้างนะแต่เราเห็นครั้งเดียวแล้วไม่เจออีกเลยนะเลยแค่ครั้งเดียวอะตอนนั้นอะโจรหนึ่งจ้อยอะขอร้องละเฮ้ยแถวบ้านวีซีคือไม่มีถ้ำเลยเว้ยจริงแถวบ้านวีซีไม่มีถ้ำเลยก็บอกแล้วใต้บ้านเรามีโอ้ทำใต้บ้านเราอีกละดูกระโปโลไม่พี่ไม่ได้มาทำบ้านเราว่าใต้บ้านเราแบบเป็นเหมือนไอ้รางรถไฟอะสบายอะไม่ต้องทำอะไรเยอะแบบมันเยอะจังวัดไอ้เนี่ยอะไรซอมบี้ใต้ถ้ำเนี่ยทุ่งปรับหานซอมบี้ใต้บ้านเราเนี่ยมาปรับหานกันเลยปรับหานแล้วเมื่อกี้ไม่เยอะสิแปลกเยอะไม่แปลกอยู่เรื่องไงเราจะได้ออกไปเรื่อยๆเลยเราจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบออกแนวแอดเวนเจอร์ผจญภัยอะไรเงี้ยรู้พี่เฟรมชอบแอดเวนเจอร์ไม่ถึงนะแต่พี่ไม่ค่อยชอบหรอกรู้พี่เฟรมชอบผจญภัยไม่ชอบเลยนะจริงนะมีความรู้สึกแบบว่ามันไม่มีถ้ำจริงๆอ่ะไม่รู้คือตอนนี้ผมไม่เจอถ้ำเลยเว้ยมันไม่มีก็ไม่มีอะไรเนาะทำยังไงให้ทำยังไงได้อยากได้เหล็กแต่ไม่มีถ้ำเอ้ยพี่ผมเจอนี่รู้ป่ะพวกปะการังมาทำไมไม่ได้นั่งเก็บมันไงนั่งเก็บไอ้พวกเรียกว่าอะไรนะไอ้ดอกไม้ทะเลที่มันส่องแสงในทะเลอ๋อส่องแสงอ่ะไอ้ใต้บ้านพี่ก็มีใช่เหรอใช่พี่ไปใส่ใต้บ้านเพียบเลยอ๋อเหรอผมนึกว่าพี่ยังไม่เก็บมาก็ไปเรื่อยๆแหละพี่ก็เห็นทุกพี่เก็บมาเรื่อยๆเชเดสุดยอดพี่เป็นนักสะสมไปเลยใช่สะสมก็ดีนะไม่สะสมจะดีกว่าผมว่าได้เหล็กสัก2คนละ2กองก็กลับได้แล้วมั้งจริงๆมันจะมีเหล็กอยู่6กองก็ใช้เกือบทั้งปีอ่ะเอาดีเหล็กพี่หายเนี่ยพี่ได้30กว่าก้อนละผมเพิ่งได้ไม่กี่ก้อนเองไอ้ทาวได้กี่ก้อน3 ก้อนโอ้โหแต่ละคนได้เหล็กโคตรเยอะเลยได้มา8ก้อนก็ค่อยๆหาไปชิวๆครับผมจริงๆถ้าจะอยู่เหมืองเดียวกันเราน่าจะแบบช่วยๆกันหาได้นะเอ้ยแยกเหมืองกันดีแล้วเป็นแย่งกันเราต้องแยกใช่ไม่แย่งมันเดินตามกันอะมันต้องเดินถ้ามันเดินตามกันมันก็ไม่ดีไงไม่น่าเลยทำไมวะเจอดิพี่ว่าต้องเจอแหละสักวันที่จะทองไม่ม้วนขุดทองคุยมันขุดทองอยู่แล้วเอ้ยเราจะไปเอาไข่เต่าไงนะอยากทำฟาร์มพิกแมนด้วยเย็นเลยทำทีละอย่างผมรู้สึกตอนนี้อยากทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราอยากจะทำอย่างอื่นเรื่อยๆเลยจะประสบความสำเร็จไหมมอนโทษครับพี่โทษครับนะเนี่ยเราควรที่จะแบบพาร์ทนี้ทำไรพาร์ทนี้ทำไรใช่เราต้องเป็นแบบเป็นพาร์ทไปไงพาร์ทนี้ก็คือหาแร่อยากทำนั่นทำนี่ไปเรื่อยเนี่ยพาร์ทนี้เราบอกว่าเราจะหาแร่เหล็กใช่ไหมใช่แล้วต้องหาแร่เหล็กเราก็ต้องหาแร่เหล็กให้เยอะที่สุดใช่อุ้ยวิธีการเราทำคุณต้องมี passion ในการท เอ้ยใช่ยอดชอบความคิดคุณจริงๆเลยโอ้โหเนี่ยผมเพิ่งคิดได้ตอนผมไลฟ์นี่แหละเท่เป็นไงพี่มีหลักการคนอย่างเงี้ยผมบอกแล้วว่าโตไปอ่ะเด็กคนนี้มันเจริญโตแล้วโอ้ยพรเถอะเขาเรียกว่ามีความคิดเป็นแบบแผนการพี่นะทุกคนควรมีคือเราไม่ควรที่จะทำอะไรมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเว้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาหาเหล็กกันนะครับผมตำนานได้กล่าวไว้นะฮะตำนานในไมค์ครับได้กล่าวไว้ว่าเหล็กจะอยู่แถวเด็กอยู่ในถ้ำพี่ก็รู้เหล็กในถ้ำมันเยอะไงพี่ก็เลยต้องหาในถ้ำใช่ตำนานได้กล่าวว่าเหล็กจะอยู่ในถ้ำพี่รู้ปะเนี่ยแล้วใครคือตำนานเราเชื่อตำนานเขาว่าอย่างนี้ตำนานเขาบอกเชื่อสมองเราก็ได้ยิงเชื่อสมองเราก็ได้ว่าใช่เป็นคนเคยกล่าวไว้เลยมีสิ่งที่ยังไม่เคยมีคนกล่าวไว้ว่าว้าวสุดยอดไปเลยฮะอันนี้ไม่ได้กล่าวแล้วอ๋อว้าวสุดยอดไปเลยฮะว้าวเจอเหล็กด้วยฮะว้าววันนี้เราจะมาทดลองว้าวเราจะไปพูดเรื่องนี้ขอร้องอย่านอกเรื่องอยู่ในเกมนอกเรื่องใช่เราอยู่ในเกมเราต้องมีสมาธิอยู่ในเกมใช่ฮะขอร้องนะฮะนะอย่าเอากูไปพูดพันเลยโอเคไม่ได้พูดเขาเนี่ยอุ้ยในนี้ไม่มีเลยเลยวะเป็นถ้ำใต้น้ำเฉยๆถ้ำใต้น้ำเฉยๆชึบโอ้เหล็กเรามีอยู่เหล็กพี่ได้ไม่เท่าไหร่ละนั่นคุณเหล็กไปยิ่งกว่าเราจะได้ฟาร์มเหล็กอะได้ฟาร์มเหล็กคือสบายขึ้นเยอะเลยผมไม่มีทอร์ชแล้วผมไม่สามารถลงได้แล้วตอนนี้ผมอยากได้ฟาร์มเหล็กมากเลยครับตอนนี้พี่ลงมาลึกมากอยู่ในของโลกวะเนี่ยสักจุดหนึ่งของโลกพี่ต้องลองมองหาด้อมๆมองโดยพี่ก็เจอเองว่าพี่อยู่จุดไหนของโลกจริงเดี๋ยวไปมันไม่เอาแบบว่าแอบเสกนะไม่เอานะแอบเสกละประจำโอ้โหคุณพูดมาได้ยังไงว่าผมมาแอบเสกโอ้โหหมดไม่ได้โอ้โหคุณพูดมาได้ไงผมไม่ใช่หัวห้องเลยคุณพูดมาได้ไงผมมาแอบเสกทั้งที่ผมไลฟ์เป็นประจำว่าผมเนี่ยโชว์แบบเต็มเกรดเชื่อใช่เหรอคุณเชี่ยวชาญเลยแหละโอ้โหเรื่องแรกนี่บอกเลยว่าเชื่อขอร้องละตัดตอนนี้นะคุณแย่อู้เด็ดเฮ้ยดูดิตัดไม่พอเลยเซิร์ฟหลุดด้วยโอ้ใช่เหรอเซิร์ฟหลุดอ่ะดูดิเซิร์ฟค้างว่ะเซิร์ฟค้างอะไรวะแล้วแบบซัมบี้เต็มข้างหน้าเลยโอ้ยทำไมเข้าไม่ได้เซิร์ฟค้างกากโอ้ยเซิร์ฟกากพี่ไฟโอ้ยเซิร์ฟกากโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยกระตุกโอ้ยม่อนพี่ตายตายซะพี่ไม่ตายหรอกพี่ผมมีความเชื่อผมเป็นผู้ชายเด็กชายที่มีความฝันเราจะต้องเจอวันพีให้ได้ฮะความฝันของเด็กผู้ชายคนนี้ถ้าซอมบี้มันถือเหล็กตัวละก้อนนี่พี่ได้ประมาณ 3-4 กองอะไรทำไมอ่ะไม่โคตรเยอะเลยเยอะขนาดเลยเหรอใช่ว้าวตอนนี้อัพเกรดหมดฮาร์ดแล้วนะครับไม่รู้ว่าคุณจะไหวหรือเปล่านะไหวสบายผมมีกรอบเพชรนั่นเลยวะเฮ้ยเจอกรอบเพชรด้วยก่อเห็ดได้พอรองเท้าแตะไม่ก่อเห็ดดูผิดขอโทษไม่ก่อเห็ดนี่คือแบบสบายเจอใบโอมหายากโคตรแร่ใช่เหรอหายากอ่ะหายากดีก่อเห็ดอ่ะเห็ดนี่ติดอันดับใบโอมติดอันดับใบโอมแร่นะอันดับใบโอมหายากก่อเห็ดผมเจอรังของแมงมุมแมงมุมตัวไหนพิษรังรถไฟอ่ะอ๋อแมงมุมพิษโอ้ได้รถไฟมาเลยฮะดีละเอารถไฟมาได้ถ่านมาเพิ่มได้ดีจะได้ไปจับ NPCชีวิตตอนนี้ก็คิดแต่การจับ NPC เท่านั้นคืออยากจับมาก NPC ไปเนี่ยคุณอยากมีอะไรกับ NPC ใช่ไหมอยากจับมันน้องแค่ซัมติงตอนนี้ยังม้าอยู่นะครับผมที่พี่เหล่านี้แม่งไม่มีถ้ำจริงนะเว้ยคือถ้ำมันมีแต่ถ้ำมันเล็กกระจิ๋วเดียวโอ้ยไม่เจอที่ห้าโอ้ยอะไรวะสมุดอะไรวะใช่คุณนี่คุณลงมาใต้โลกเลยเนี่ยไปเจอใต้ไปเจอในรถรางมาเอาดีเจอเชนซี่ห้าเลยเหรอสุดจริงสุดจัดปลัดบอกปลัดละออกนะบอกว่าสุดจัดได้ไงวะเชนซี่ฮะโอ้ถ้ำนี้แม่งตำรวจเลยไอ้ทางเอกเสกไปเลยทางเอกเสกไปเลยอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะอะไรนะแบบสี่อ่ะอะไรนะพูดมาดิแบนออฟอ๋อไอ้มันคือเตียงมุมเอาไปเตียงมุมตีแมลงอ่ะมันคือดาบตีแมลงมันดาบแมลงด้วยดาบแมลงเอาไว้ตีแมลงโดยเฉพาะตีแมลงที่จะตายดาบตีแมลงตั้งสี่นะมันทำให้เขื่อนเลยดาบตีแมลงช้ำเน็ตก็ดีกว่าไหมอุ้ยทำไมจู่ๆเหมือนผมโดนวาร์ปกลับมาที่เดิมมันกระตุกสแลกแตกแต่ยังไม่แตกนะฮะตอนนี้พี่ผมวิ่งหนีมาจนผมวิ่งหาถ้ำมาจนผมเจอที่ไหนก็ไม่รู้ นี่ไงผมวิ่งหนีเลยเหรอวะวิ่งหาทางวิ่งหาทางอะไรคุณวิ่งหนีซอมบี้อย่างเงินเหรอว่าพวกเราแม่งเมาหมดแล้วเว้ยคุณปรับหมดได้อย่างเงินเหรอตกใจขอร้องอ่ะคิปเปอร์ว่าเราเมาหมดทุกคนแล้วนะเว้ยแบบอารมณ์แบบไม่ได้นอนกันอะผมนอนแล้วผมนอนนอนน้อยแต่นอนนะผมนอนแบบพอเสร็จคุณจะนอนนอนพอเสร็จคุณจะนอนกี่นาทีแล้วเนี่ยกี่นาทีแล้ว19เองแล้วนี่19แล้วเหรอเนี่ยมันเร็วเกินไปแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยเรายังไม่เจอเหล็กอะไรกันเลยเจอแล้วพี่เจอด้วยตอนนี้พี่ฟาร์มรางรถไฟมาให้อยู่เนี่ยเทียบเลยใช่เหรอพานี่คือผมรู้ว่าพานี่คือพี่กับไอ้ทามคือได้เหล็กเยอะมากแต่ของผมคือได้เหล็ก2กองละได้ประกองกว่าเองเหล็กน้อยมากเอาเบอร์รี่ทิ้งพยายามหาเหล็กอยู่นะฮะแต่ก็หาเหล็กไม่ค่อยเจองงกับตรงนี้มากทำไมมันแบบเหล็กบิก้อนเดียวอ่ะเฮ้ยของผมบางทีลงถ้ำมามันไม่เจอเหล็กเลยแต่ขายหมดเลยไม่หายไปไหนมันได้ลงดวงสวยมากช่วงนี้ก็คือผมดวงแบบอัพคนอัพดวงอ่ะดวงแบบไม่ค่อยดีครับผมอ๋อเนี่ยพี่ผมมาถ้ำผมไม่เจอเหล็กสักก้อนเลยพี่ดีทำดีเลยมาหากูไหมเฮ้ยแต่เอเมอรัลด์แป๊บหนึ่งขอวิ่งก่อนกูขุดตรงกูก็เจอเหล็กเนี่ยเชดเดอร์ขิงว่าเอเมอรัลด์2 เม็ดพี่ผมว่าขิงว่ากูขุดตรงๆกูก็เจอเหล็กอ่ะกูเดินเฉยๆกูก็เจอเหล็กอ่ะเชดเดอร์ขิงต้องคงไม่ต้องขุดนะโอ้ยขิงกูต้องดูผมเป็นตัวอย่างบ้างนะครับทำตามดูว่าจดจำนะดูว่าจดจำแล้วทำตามสิ่งที่น่าทำตามก็ทำตามซะอะไรที่ไม่น่าทำตามก็อย่าไม่ได้สอนอะไรอย่างเงี้ยง่ายไปทำตามไม่ได้ตั้งใจพูดมาอะไรก็ทำตามไปใช่ได้น้องได้จีบหญิงอย่างนี้จีบหญิงผมไม่เคยครับผมจีบไม่เป็นมันเริ่มเข้าเลยผมไม่ใช่ผมพูดไว้ก่อนไงดักไปก่อนแบบจากว่าดักไปก่อนไม่ได้ใช่ไม่ได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อได้แล้วจริงๆอ่ะชิมไปต่อได้แต่ไม่อยากไปเจอแมงสาบอะไรเจอแมงสาบไม่เป็นตัวเดี๋ยววะมันตัวอะไรอ่ะมึงโดนแมงสาบเหรอไม่ครับมีแมงสาบเนี่ยมันคือตัวอะไรได้กลัวอยู่แล้วบินได้ปะอะไรวะมันเป็นไอ้คล้ายหนอนอ๋อซิลเวอร์ฟิชมาถึงพี่เอ้ยกูเจอแมงสาบฮะกูเจอแมงสาบมีไอ้แล้วตายแล้วคนมันแบบเนี่ยคนมันแบบไม่ชอบแมลงสาบไงนี่แหละเรื่องเปลี่ยนไปไอ้แมลงสาบอ่ะเธอเปลี่ยนไปแล้วโอ้ไม่นะความแมนหายหมดเลยดักรอทำไมแมลงสาบแมลงสาบอุ้ยนี่แหละสวรรค์ของนักขุดเหมืองจะเห็นนักขุดเหมืองวะสวรรค์ของนักขุดเหมืองนะขุดทองหรือเปล่าโอ้โหทุกอย่างอะตอนนี้โอ้โหนี่คือขุดทองเนี่ยแน่นอนซอมบี้ดับแครอทนี่ฮะตรงนี้คือสวรรค์นักขุดเหมืองฮึบอะไรของมึงทำไมจู่มันต้องกระซิบแบบเงียบๆแหมนั่งไล่เก็บชึบอย่ามาห้าวกับพี่น้องมันร้อนเอ้ยชิวนั่งเก็บเหล็กตอนนี้มึงได้เหล็กมาเท่าไหร่ละเอาคนละ2 กองแล้วค่อยกลับบ้านอ่ะไม่ปิดซีรีส์ก่อนครบ2 กองอ่ะเอาเดี๋ยวมึงไปได้กี่กองแล้วครับผมได้กองหนึ่งกับอีก40อ่ะถ้าคุณไม่ครบ2 กองเราปิดซีรีส์ไม่ได้เลยครับดูมันขิงผมจะ3 กองแล้วอ่ะครับไม่ผม2 กองกับกลับบ้านเลยพูดผิดอะไรนะผมได้2 กองกับอีก40แล้วเป็นไงโอ้เนี่ยม่อนทำอะไรเนี่ยกลัวเราไม่เจอก็บอกแล้วผมเสนอว่าให้เหมือนใต้บ้านง่ายนะแค่หาเพชรเดี๋ยวโอ้ยไปหาไม่เจอตอนนี้เจอเลยโอ้เนี่ยม่อนมาดูดิตรงเนี้ยเหล็กเต็มเลยเนี่ยมาเริ่ม100ดูเนี่ยมันสอนนะดูดิมันสอนนะมึงให้มันสอนหรือวะมันขิงใหญ่มันสอนมาหาทีพีเบอร์ดูโอ้ยแต่ทีพีแหละมันขิงใหญ่เว้ยเปิดจุดให้แล้วเนี่ยมาตรงนี้มันมีร่องรอยคนเดินเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวตีมอนมาขุดเหล็กแล้วพี่ตีเหล็กไปประมาณ 4-5 ก้อนเลยอยู่ดีแม่งวาร์ปกลับไม่ใช่ไม่คอมเพลสเลยมอนมาเฮ้ยครบแล้วเว้ยเสกอะเนี่ยเฮียอย่าให้ใครที่ยังไม่ได้ไปถึงกองอยู่เลยขอร้องแหละอยู่ที่กองกว่าๆเนาะพี่เนาะขอร้องแหละอะไรเนี่ยอยู่แบบอยู่2 กองแล้วอะไรเนี่ยเอ้ยใช่ไหมเนี่ยน้องๆดูไว้นะน้องๆดูไว้นะถ้าพี่บอลตัดช่วงเนี้ยถ้าแบบว่ามันดึ๊บไปอ่ะนั่นแหละใช่ดึ๊บไปก็มีอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วน้องขอร้องแหละโอเคสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะฮะเจอกันในคลิปหน้านะครับผมแล้วก็ชิวได้เหล็กมาเราก็เรียบร้อยใช่ปะได้เหล็กมาคนละ2 กอง ชิวๆไม่คนละสองผมสามครับผมใช่ผมว่าสามครับผมโอเคฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมครับผมสวัสดีครับ